สวัสดีครับผมแอชินนท์ครับเย้วันนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองนะฮะไวรัสโควิด19ระบาดนะครับก็สถานบันเทิงปิดนะครับ14วันนะฮะว่างๆนะฮะถือโอกาสมาพักผ่อนนะฮะหนีเข้าป่านะครับน้ำตกนะครับวันนี้เจอผู้ร่วมทริปนะฮะผมได้กินถึงความมันนะ ได้กินถึงความมันอันนี้คือผู้ร่วมทริปของเรานะฮะคืออันนี้อากาศดีมากเลยครับก็คือหนีเที่ยวดีกว่านะฮะเนื่องจากอยู่บ้านก็ไม่มีงานให้เล่นอยู่ดีนะฮะไม่มีงานดนตรีให้เล่นคราวนี้เรามาเที่ยวกันนะฮะอันนี้ที่เราอยู่อันนี้เราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะฮะต้นกกโฮมสเตย์นะครับที่เรามาอยู่อันนี้บรรยากาศนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่ากล้องที่ผมถ่ายเนี่ยเป็นเลนส์ไวด์นะฮะเราจะเห็นพื้นที่กว้างขวางมากคือผมเพิ่งใช้กล้องตัวนี้ในการถ่ายทําเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับคลิปพวกนอกสถานที่นะฮะอาจจะมีปัญหาขัดเล็กน้อยนะฮะยังไงเดี๋ยวผมค่อยๆบาลานซ์เกนไปนะฮะประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่าในจุดที่เราปาร์ตี้กันเมื่อคืนนะฮะก็สนุกสนานมากนะอันนี้เริ่มเก็บเต็นท์แล้วอันนี้เป็นเวลา10โมงครึ่งนะฮะนี่อันนี้ห้องน้ำอยู่ด้านบนเนอะโอเคลองมาดูนะฮะกลัวกล้องตกมากเลยจับนะฮะนี่นะครับเสียงได้ไหมฮะนะบรรยากาศดีมากก็คืออากาศหนาวเย็นสบายนะฮะย้ำอีกทีนะฮะนี้อยู่เรากันอยู่ที่ต้นน้ำโฮมสเตย์ลองไปหาเซิร์ชดูนะฮะจังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอสวนพึ่งมีเรือด้วยพายเรือได้นะฮะน้ำเย็นนะฮะสดชื่นอาถรรพ์ประจุมนะฮะนี่เห็นเจี๊ยบได้ยินเสียงไหมฮะโอ้โหเหมาะที่สุดวันหยุดแบบนี้นักดนตรีว่างงานนะฮะเพราะว่า14วันเนี่ยอย่างตัวผมเองเนี่ยผมโดนแคนเซิลทุกร้านที่เล่นนะฮะแล้วก็ทุกรอบการแสดงด้วยฉะนั้นเนี่ยนักดนตรีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พักผ่อนได้เที่ยวในตัวนะฮะเพราะว่าผมไม่มีโอกาสไหนเหมาะว่าเที่ยวตอนนี้แล้วเพราะว่าสถานบันเทิงปิดนะฮะก็สนุกสนานเดี๋ยวว่าคืนนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับตอนแรกจะถ่ายแต่เมื่อวานแล้วเพลินสนุกไปหน่อย เลยขี้เกียจเอามาถ่ายนะฮะหยิบมาถ่ายอันนี้เพลินจะไปแล้วก็เลยมาถ่ายเก็บไว้ก่อนนะที่ระลึกเพราะว่ามาแล้วชอบมากนะฮะที่นี่แต่ว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะฮะต้องไปชาร์จโทรศัพท์ต้องไปชาร์จด้านบนนะฮะก็อยู่กันแบบเขาเรียกว่าเข้าป่าเลยแหละเพราะว่าสัญญาณอะไรก็ไม่มีนะฮะมา4คนนะฮะใช้โทรศัพท์ใช้ไม่ได้3คนนะฮะไม่มีสัญญาณอันนี้มันแบบมันอับสัญญาณมากก็เชื่อแล้วว่าได้อยู่กับธรรมชาติอย่างเต็มที่ตัดขาดโลกภายนอกตัดขาดโซเชียลไปนะฮะเรียกว่าก็ดีนะเราจะได้อยู่โฟกัสกับการพักผ่อนท่องเที่ยวป่าได้อย่างเต็มที่นะฮะก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ลองเอากล้องตัวนี้ถ่ายนะฮะเพราะว่ามันเป็นเลนส์ไวด์นะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องได้กันครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะไม่ได้ทำรายการท่องเที่ยวนะฮะแต่ว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าส่วนตัวมาแล้วชอบมากนะฮะกับบรรยากาศแบบนี้โอเคพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ